รถมือเมียมือใหญ่พร้อมความในใจจากคนเป็นเมียรถมือเมียที่อื่นก็ไม่มีหากินไม่ได้นะต้องเมียทำถูกต้องแหละครับแม่บ้านทำออกมาปุ๊บสามีมัวแต่มานั่งจับผิดว่าเออมันไม่เห็นเหมือนเลยไม่เห็นเหมือนคืออยากให้เหมือนอะไรอะอยากให้เหมือนใครไอ้อย่างนั้นนะมันไม่มีความสุขแน่แต่ปากกระบอกจานนี้สุกสุกที่สำคัญไอ้ยากรอบร้อยนี้อันนี้ก็ร้อยครับพี่บ่าวไอ้นี่ใครๆก็ชอบโอ้โอ้ตัวไรนี่เนื้อมันโอ้นี่คืออะไรฮะอย่าบอกนะว่านี่คือปูไข่ปูไข่จริงด้วยทัน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 วันนี้มีโอกาสอยู่บ้านนะครับกินข้าวกันมื้อใหญ่มากหลากหลายที่มาของอาหารในวันนี้นะครับผมอย่างเช่นปูตัวนี้ไม่ใช่ปูไทยนะเขาบอกว่าเป็นปูนอร์เวย์สังเกตจากขาที่มีขนนะครับเขาเรียกปูขนมปังปูขนมปังอันนี้สั่งตามพวกอินฟลูสั่งออนไลน์แล้วเขาจะมาส่งให้ด้วยรถขนส่งแช่เย็นมาเลยใช่ไหมครับเราเริ่มกินกันก่อนตัวเติบๆแปลว่าตัวใหญ่ใช่ไหมครับพี่บ่าวถูกต้องแหละน้องเออตั้งกระทะพร้อมอุปกรณ์นึ่งปิดฝาทิ้งไว้จนกว่าจะร้อนทั่วๆเรื่องนานเลยเพราะตัวใหญ่ Lady and Gentleman สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายนี่คือปูขนมปังที่ทุกคนรอคอยเห็นแล้วหิวกินเลยไหมเหนื่อยแล้วนี่แต่ว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันส่วนอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงนี่ก็ได้มาจากร้านทำผมที่ไปตัดผมสระผมประจำเนี่ยให้ใบเหลียงมาผัดไข่ขั้นตอนแรกนำใบเหลียงมาล้างให้สะอาดไว้ให้เสด็จน้ำแล้วมาเตรียมไข่สำหรับผัดไข่กี่ฟองดีครับพี่ชายมื้อนี้จัดไป4ฟองจึ๊บๆเติมรสนิดหน่อยตามรสชาติที่คุณชอบแล้วตีไข่ให้ทั่วเหมือนกับเวลาที่เราทำไข่เจียวใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเตรียมกระทะกับน้ำมันเอากระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมอยากได้หอมแล้วใช้กระเทียมทำไมล่ะครับเออก็จริงฮะคนละหอมเมื่อกระทะร้อนได้ที่ก็เทไข่ลงไปผัดขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆไม่งั้นไข่จะสุกเกินไปเวลาผัดกับใบเหลียงมันจะไม่เข้าเนื้อระดับของไฟที่ใช้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อไข่สุกได้ที่ก็ใส่ใบเหลียงลงไปผัดปรุงรสตามใจชอบน้ำมันหอยเติมน้ำปลาใส่น้ำตาลอีกนิดหน่อยบ้านนี้ชอบพริกไทยใส่ไปเยอะๆเลยเสร็จแล้วก็แค่คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันปิดแก๊สตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วก็อันนี้เป็นยำมะอึกมะอึกได้มาจากแม่ที่จันทบุรีก่อนอื่นล้างมะอึกแล้วก็ปอกเปลือกตอนหน้านี้เราใช้วิธีการขัดขนมันออกเราอยากได้ฟีลเปลือกมันเริ่มแข็งๆแต่ว่าอันนี้เราเอาเปลือกออกออกเปลือกเสร็จแล้วก็เอามาหั่นชิ้นเล็กๆจะได้กินง่ายๆมาอึกนี่สีสวยๆนะว่าไหมทุกคนเสร็จแล้วก็เตรียมผักอื่นๆที่จะใส่ลงไปในยำของเรามีกระเทียมรู้หรือไม่ว่ากระเทียมมีประโยชน์หลายอย่างช่วยลดไขมันกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอีกด้วยว้าวๆหั่นหอมแดงอีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยแก้หวัดคัดจมูกและอื่นๆอีกมากมายและที่ขาดไม่ได้คือพริกซอยใส่เลยเต็มเหนียวเผ็ดๆร้อนเทนี่ว้าไม่ใช่น้ำยำเหมือนเรากินน้ำปลาที่ใส่มะอึกอ่ะมาถึงขั้นตอนของการปรุงรสเริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เติมน้ำปลาน้ำปลาดีปรุงยังไงก็อร่อยปลาหอยเต่าที่น้ำปลาขุ่นนี่ที่บ้านเราใช้เสร็จแล้วก็บีบมะนาวในปริมาณที่คุณชอบในน้ำมะนาวก็มีประโยชน์มากมายมีวิตามินซีสูงดีต่อสุขภาพเล่นมุกบ้างอะไรบ้างจะได้ไม่เบื่อเอาตาเอาที่บายใจเมนูนี้อร่อยทำง่ายมากส่วนอันนี้เป็นปลากระบอกได้จากจันทบุรีเหมือนกันเป็นปลากระบอกไข่นะครับแดดเดียวเอามาทอดสำหรับเมนูทอดต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยปลากระบอกแดดเดียวของเราจะได้กรอบกรอบกรอบกินได้ทั้งตัวคิดถึงความกรอบก็ฟินแล้วครับพี่ชายพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ปลาลงทอดข้อควรระวังในการทอดปลาคือระวังน้ำมันกระเด็นไม่ทันแล้วครับพี่ชายไอ้ที่ครอบปิดเอาไว้ก็ไม่กระเด็นแล้วน่าจะครอบตั้งแต่แรกนะครับอย่าลืมกลับด้านปลาของเราด้วยจะได้กรอบทั่วถึงเป็นเมนูที่อร่อยและได้แคลเซียมได้แรงของส่วนอันนี้ชาวใต้รู้จักกันดีเป็นกุ้งหวานนะครับผมกุ้งหวานจากอันนี้จากจันจริงจริงจันกับใต้เนี่ยอาหารเหมือนอาหารสูตรอาหารเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นกะปิจากระนองของอันนี้แหละนี่ก็เป็นเอื้อทอนเหมือนกันใช่ไหมใช่ได้มาจากร้านทำผมเช่นกันกินพร้อมกับ
ภาษาใต้ก็เรียกผักเนาะหรือว่าผักแหนมมาเริ่มกินกันก่อนซิงในสิ่งมีแกงบาสนะว้าวนักกีฬาท่านหนึ่งเริ่มจากอะไรก่อนปูนะปูเลยต้องมีการเคาะตรงกลางโอ้โอ้โอ้แอะแอะแอะกินไม่เหมือนปูของไทยว่าปูของไทยก็แงะกระดองออกมาอันนี้มันเหมือนมันจะแข็งนะเนาะหนังมันร้อนเนื้อมันโอ้โหนี่คืออะไรฮะเนื้อเหรอฮะนี่คือไข่ประเด็นกระดอนประสบการณ์ครั้งแรกกับโอ้ขนมปังมันคือไข่เห็นเขารีวิวกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไข่มันเยอะมากอันนี้คือตอนแรกอ่ะตั้งใจจะแบบว่าทำเมนูอื่นเอามาทำเมนูอื่นแต่ว่าอยากให้ลองเปิดให้ดูก่อนไงแล้วเดี๋ยววันอื่นเราทำเมนูอื่นเราก็ไม่ต้องมานั่งเปิดให้ดูแบบนี้แล้วโอ้สุดยอดไข่ปลาแม่นเฮ้ยกระยิบสุดว่ะแต่อยากรู้ว่าเทคเจอร์จะเหมือนกับปูบ้านเราไหมอ่ะเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเป็นไงความมันเต็มว่าไงอร่อยไหมล้วนๆอ๋อมันจะล้วนๆอันไหนป้าลองชิมสิลองเคยเห็นว่ามันของเกาหลีอ๋อเป็นมันปูเกาหลีกันอร่อยยังไม่ยำเลยไข่แดงเลยไข่แดงแต่ก็ยังมีกลิ่นไข่ปูนะส่วนกินกับยำเป็นแบบไข่ปูแบบนี้ก็ดีขึ้นนะเขาแซ่บขึ้นแต่เหมือนไข่แดงมีความแบบมันแบบนั้นนะขายมาถึงนี่แล้วเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะใบเลียงกันบ้างใบเลียงผัดไทยนี่ใครๆก็ชอบสิงก็ชอบอ่ะใบเลียงผัดไก่คนใต้ชอบคนต่างประเทศไทยก็ชอบร้านไทยเหมือนกันใบเลียงผัดไข่ก็ขายดีมากใบเลียงผัดไข่นี่เหมือนจะทำง่ายนะแต่ว่าจริงๆทำไม่เคยได้อร่อยเลยอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะมันจะต้องผัดแล้วมันจะต้องหอมความไหม้ความอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ว่าแห้งสุดแล้วนะชอบแห้งฮะไม่แห้งหรอไม่แห้งใช่ไหมหมายถึงว่าอร่อยไหมอร่อยแบบนี้สิงร้ออร่อยปลากระบอกไข่กระบอกไข่กรอบมากกินได้ทั้งตัวถ้าให้ดีต้องกินกับนี้น้ำพริกกะปิแล้วนองจริงๆแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันนะน้ำมีกะปิของเขาก็จับที่เคยกินที่จานเหมือนกินที่จังหวัดอื่นก็ไม่เหมือนกันบ้านเราทำก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะจริงๆต่างคนต่างชอบต่างรสนะคือสมัยก่อนเวลาทำกับข้าวจะเปิดดูสูตรจะเปิดดูที่เขาเรียกตำราอาหารสมัยก่อนเราต้องเปิดดูในตามหนังสือแมกกาซีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมบอกว่าต้นตำรับต้องทำแบบไหนสรุปเราไม่เคยได้ทำเลยเพราะว่ามันจะขาดวัตถุดิบนู่นนิดนี่หน่อยแต่ตอนหลังอ่ะโอเคพอช่วงที่ไปเรียนต่อแล้วก็สมมติอยากกินอาหารไทยอะไรอ่ะแต่มันไม่มีวัตถุดิบขายทุกอย่างเราก็เลยซื้ออะไรได้เราก็เอามาทำสุดท้ายอ่ะคือหาหัวใจของมันให้เจอว่าสมมติแกงเขียวหวานหัวใจของมันคืออะไรคือพริกแกงคืออะไรส่วนที่เหลือเราจะใส่อะไรก็ได้มันก็ได้กินไงของในบ้านก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเอ้ยเราเปิดดู 70-80% มีวัตถุดิบอย่างที่มันสามารถทำได้เราก็ทำเลยนะเราไม่ออกไปซื้อนะ
เอาไปซื้อบางอย่างเอามาเก็บเอาไว้มันก็เสียเนาะใช้ทีเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็น 80% ก็ทิ้งอย่าให้เปิดใจเนาะหมายถึงว่าคนที่ดูคลิปหลายๆคลิปดูคลิปอาหารหลายๆคลิปแล้วก็แชร์เก็บเอาไว้แชร์เก็บเอาไว้บางทีแทบจะไม่ได้ทำเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าติดขัดเรื่องวัตถุดิบที่เรามีไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วมันใช่อ่ะสำหรับเราก็อร่อยได้และมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามันต้องเท่านั้นมันต้องเท่านี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ถึงจะอร่อยเหมือนรูปแบบการใช้ชีวิตอื่นเหมือนกันมันต้องใส่เสื้อยี่ห้อนั้นมันต้องขับรถยี่ห้อนี้มันถึงจะมีความสุขไม่จริงแล้วแต่ความสุขเราเลือกเองได้อย่าให้ใครมาตีกรอบให้เราแล้วก็เราต้องตามนั้นเราถึงจะสุขไม่ใช่มันสุขได้โดยที่เราเลือกเองและเราแฮปปี้เราพอใจกับสิ่งที่เรามีกับความสุขที่เราหาได้ไม่ยากการกินข้าวก็เช่นกันการทำอาหารก็เช่นกันวันนี้มีปูปังใช่ไหมว่าพรุ่งนี้ไม่มีปูขนมปังแล้วมันจะมีความสุขเท่ากับวันที่มีไม่ใช่ไข่เจียวราดข้าวกินกับน้ำปลาก็อร่อยนะเหมือนอาหารเนี่ยถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างสมมติแม่บ้านทำออกมาปุ๊บสามีมัวแต่มานั่งจับผิดว่าเธอมันไม่เห็นเหมือนเลยไม่เห็นเหมือนคืออยากให้เหมือนอะไรอะอยากให้เหมือนใครไอ้อย่างนั้นนะมันไม่มีความสุขแน่แต่ถ้าสมมติว่าแบบอันเนี้ยลดมือเมียก็คือเนี่ยที่อื่นก็ไม่มีหากินไม่ได้นะต้องเมียทำถึงจะเป็นเมียกายเมียมันด้วยลดมือแม่ลดมือเมียอะไรอย่างเงี้ยกุ้งหวานของที่จันไม่กินทั้งเปลือกนะก็ของใต้นะของใต้นี่เขาจะเป็นตัวแบบเปลือกแบบติดเนื้อเลยแล้วก็อร่อยอีกแบบมีไข่ตัวกลางมันอึกคือเหลืองๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรากินต้องใส่กุ้งแห้งด้วยลืมอ่ะยำมะอึกต้องใส่กุ้งแห้งมีกุ้งหวานแต่อย่างที่บอกอ่ะคือวันนี้ขาดอะไรได้บ้างไหมใส่ก็ได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าให้กินไข่ปูจุกๆอ่ะลองปูทานมันจะเล็กเลยนะไข่ปูมันไม่ได้อยู่ตามขอบคอนะครับพอหายากแต่เนี้ยจุกๆสุดยอดลูกมือเมียวันนี้รวมแบบว่าสารพัดอย่างอร่อยอร่อยถ้าชอบคลิปรถมือเมียอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกินกับ